จากใต้พิภพสู่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตอนโลกก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาอัปเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดกันครับนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของหม้อต้มน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แบบ Subcritical Stream Condition ซึ่งเป็นรุ่นแรกเมื่อ40กว่าปีมาแล้วและพัฒนามาเป็นแบบ Super Critical ที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37-45 จนมาสู่หม้อต้มน้ำแบบล่าสุด Ultra Super Criticalที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้ไอ้น้ำมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นก็ช่วยให้ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยครับโดยเทคโนโลยีหม้อต้มน้ำที่ผมเล่าให้ฟังนั้นมีการนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกสำหรับประเทศไทยก็จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเช่นกันและนี่ก็เป็นอีกข้อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยียิ่งก้าวไกลโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้นล่ะครับ